ข่าวดีนาทีเดียวกระทรวงการคลังยืนยันไม่เปิดลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทรอบใหม่พร้อมช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาทขณะนี้ไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้แล้วเนื่องจากทางกระทรวงการคลังได้มีการปิดรับการลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมาดังนั้นขอให้ท่านติดตามมาตรการเยียวยาด้านอื่นของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป